กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606ท่านไหนอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494นั่นเองนะอย่างที่บอกว่านะ1การลงทะเบียนนะคะขออนุญาตพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นแล้วก็ข้อมูลสำคัญเลยคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดด้วยนะคะต้องระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ฝากด้วยนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าใครได้ลงทะเบียนกันไปแล้วนะคะเจอกันบ่ายโมงตรงนะคะเพราะว่าทุกท่านบางท่านมีแบบมาเป็นประจำและบางทีนึกว่ามาช่วงเช้าเดี๋ยวจะไม่เจอกันนะไปเจอกันบ่ายโมงตรงนะคะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะไปรายงานตัวได้เลยจ้ะแล้วก็ขอความกรุณานะครับผมอยากให้ทุกคนมากันให้พร้อมเพรียงนะครับในแง่ของเนื่องจากเราไปกันเป็นหมู่คณะบางทีการทยอยมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยการรวบรวมสมัครพรรคพวกบางทีก็ลำบากหน่อยฉะนั้นมากันให้พร้อมนะ13นาฬิกาจะได้ขยับอะไรเป็นสเต็ปจะได้เก็บภาพที่ระลึกได้อย่างครบถ้วนบางคนมาไม่ทันเสียดายนะไม่ได้เก็บภาพดีๆร่วมกันก็13นาฬิกานะย้ำอีกครั้งไม่ใช่เช้านะบ่ายโมงเสาร์ที่26นี้ที่สภากาชาดไทยครับแล้วก็60ท่านแรกนะคะก็จะมีโอกาสได้รับนะคะวัตถุมงคลที่อาจารย์เตรียมให้นะคะจากพระครูอาคมสุนทรนั่นเองนะคะแต่ว่าท่านไหนที่บอกว่าเอ๊ะเรามาลงตอนหลังได้ไหมอยากจะมาสมทบได้ไหมอันนี้เรายินดีนะคะเพราะว่าตรงนี้ในการบริจาคเลือดเนี่ยมันเป็นเขาบอกเป็นสิ่งสำคัญนะในการที่จะไปช่วยเหลือบุคคลที่เขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ้างล่ะหรือว่าเรื่องของสุขภาพบ้างล่ะอย่างที่เราเห็นกันเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุบ้างนะคะหรือว่าเราเกิดเหตุแบบปัจจุบันทันด่วนหรือแม้กระทั่งเนี่ยโรคติดต่อบางโรคเองก็ตามนะที่เราจำเป็นต้องใช้ในเรื่องของคลังเลือดเราเคยได้มีโอกาสได้เห็นการประกาศนะคะไม่ว่าจะเป็นขอความช่วยเหลือและการไปบริจาคเลือดก็ตามทำให้เห็นว่าคลังเลือดเนี่ยบางครั้งถ้าหมดแล้วเนี่ยมันคือคำว่าชีวิตจริงๆนะฉะนั้นก็ฝากด้วยกันละกันแล้วก็หลายท่านบอกว่าอันนี้สงเรื่องของการบริจาคเลือดนิดนึงดีกว่าค่ะอาจารย์ก็จริงๆอย่างที่ทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวมวยพูดไปแล้วนะแต่ว่าในแง่ของอานิสงส์กุศลผลบุญที่ทำเขาบอกว่าการบริจาคโลหิตนั้นถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงขั้นอุปปารมีเพราะเป็นการสละเลือดเนื้อเขาบอกว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะปกปักรักษาคุ้มครองบางคนก็มีความเชื่อโดยตลอดว่าการบริจาคโลหิตนั้นจะช่วยทำให้ตัวเองเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไปที่ไหนคนก็รักใคร่ชอบพอให้การส่งเสริมสนับสนุนสติปัญญาก็จะเฉียบแหลมและที่สำคัญครับจะมีดวงตาที่เห็นธรรมถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในระยะยาวครับนี่แหละนะคะก็มาเจอให้ได้นะบ่ายโมงตรงนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีทวนหน่อยดีกว่านะว่าวันนี้เราต้องระวังอะไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้คิดอะไรให้รีบลงมือปฏิบัตินะคะอย่าคิดฝันอย่างเดียวอย่างน้อยๆเนี่ยก็พอจะเป็นรูปเป็นร่างได้บ้างนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครที่คิดที่จะลงทุนนะคะต้องรู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมด้วยค่ะความรักคนที่คิดที่จะมีคู่อย่าทุ่มเทจนหมดหน้าตักนะคะส่วนคนที่มีคู่ต้องรู้ให้ดีค่ะว่าอะไรไม่ควรทำอะไรควรทำเน้นโทนสีขาวนะคะหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของงานฝันแล้วต้องไปให้ถึงนะคะวาดฝันแล้วก็ต้องลงมือทำให้ได้จริงๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินวันนี้มีแต่เรื่องต้องใช้จ่ายให้เตรียมเงินสำรองเอาไว้บ้างนะคะเผื่อฉุกเฉินเผื่อเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนด้วยส่วนความรักวันนี้คนที่มีคู่แล้วก็อาจจะมีปัญหากันเนี่ยถึงแม้ว่านะคะจะทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานวันนี้อย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปนะคะวันนี้หลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินวันนี้ต้องมีจุดยืนแล้วก็หลักการที่ชัดเจนค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นส่วนเรื่องความรักนะคะวันนี้คนที่มีคู่ค่อยทีค่อยอาศัยพึ่งพากันได้นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะอะไรที่พอทำเองได้ทำเองไปก่อนนะคะเพราะว่าการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นกลุ่มหรือว่าขอความช่วยเหลือใครเนี่ยค่อนข้างล่าช้าทีเดียวส
่วนการเงินวันนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายเพื่อคนอื่นต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นนะคะส่วนความรักวันนี้คนที่ยังไม่มีคู่และคิดที่จะมีคู่เหมาะกับการสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าการทำธุรกิจเองก็ตามเนี่ยระวังปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีตรวจเช็คให้ดีนะคะก่อนที่จะลงลายมือทุกครั้งส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใช้ฝีมือหน่อยค่ะหลายอย่างวันนี้เกิดปัญหาแล้วก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดด้วยนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องของงานวันนี้เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมไปถึงมีเกณฑ์การได้รับการยอมรับนะคะจากคนในแวดวงเดียวกันด้วยส่วนการเงินวันนี้ต้องมีวินัยให้มากนะคะเพราะวันนี้สภาพคล่องอาจจะหมุนไม่พอกับรายจ่ายนะคะส่วนเรื่องของความรักคนที่มีคู่วันนี้มีโอกาสทะเลาะกับคนรักมีโอกาสเกิดปากเสียงกันส่วนคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสไปเจอกับคนที่เขามีตำหนิเน้นปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะดูแลตัวเองให้ดีด้วยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานให้ระวังมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะคะบางครั้งถ้าจะพูดเรื่องจริงจะพูดตรงเนี่ยก็ต้องรู้จักหาวิธีพูดบ้างส่วนเรื่องของเงินทองค่ะวันนี้ก็สามารถที่จะไปต่อรองนะหรือว่าชักชวนโน้มน้าวบุคคลอื่นได้ดีความรักเชื่อในความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะคนที่กำลังโสดอยู่เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานคิดให้เยอะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่คิดว่าคิดมากเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนะคิดให้เยอะได้หมายถึงว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่คิดถึงคนรอบข้างด้วยถ้าไม่เข้าใจนะคะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจเนี่ยให้ลองสอบถามคนรอบข้างดูส่วนการเงินวันนี้พยายามนะคะอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นดีที่สุดนะคะระวังจะมีภาระเพิ่มเติมส่วนความรักค่ะวันนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างแข็งแรงเน้นโทนนะคะสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีกันวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้ใครที่จะตัดสินใจเรื่องของการลงทุนหรือว่าการทำงานเพิ่มเติมเนี่ยวันนี้มีโอกาสดีๆนะคะส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นให้คนกลางเนี่ยเป็นคนเจรจาต่อรองจะดีกว่าส่วนความรักนะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอเนี่ยก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลนะคะในเรื่องงานต้องรู้จักเคารพหน้าที่การงานของคนอื่นด้วยนะคะอย่าไปแทรกแซงงานของใครแม้ว่าจะมีความคิดที่ต่างจากเราก็ตามส่วนการเงินวันนี้สามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ดีค่ะความรักคนที่มีคู่แล้วมีปัญหาเนี่ยให้พูดให้น้อยอดทนให้มากเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องงานเหมาะกับการหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าเรียนรู้งานนะคะจากผู้บังคับบัญชาส่วนการเงินค่ะวันนี้ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้ดีความรักก็บอกว่าจงให้โดยไม่หวังผลนะคะว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่ก็ตามเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังจะทำผิดกฎกติกาข้อบังคับให้แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมันอาจจะส่งผลเรื่องของความมั่นคงทางการงานด้วยนะคะการเงินวันนี้การลงทุนไม่มีปัญหานะคะก็ต้องทำในสิ่งที่เรารู้แล้วก็มีความสามารถมากพอแต่ความรักคนที่มีคู่มีปัญหามานานต้องรู้จักประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS จะโทรเข้ามาลงทะเบียนข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมระบุให้ชัดเจนแล้วก็คำถามด้วยนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะมากันที่ SMS กันต่อดีกว่าค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณภูสิทธิ์19พฤศจิกายน2546เวลาเกิดค่ะ 10:44 นาทีพุธกลางวันน้องจะสอบเข้าม.1 เสาร์นี้มีเกณฑ์สอบติดไหมคะความจริง ขออภัยครับเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันปีนี้ของน้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็ถ้ามีการเตรียมความพร้อมมาอย่างเหมาะสมสมหวังแต่ก็อยากจะให้พาน้องภูสิทธิ์เนี่ยไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถาบันการศึกษาที่น้องก็จะไปสอบด้วยโชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุภัตรา
16กุมภาพันธ์นะคะ2533ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:16 นาทีวันศุกร์คบกับผู้ชายอายุน้อยกว่าดีหรือเปล่าจะได้แต่งกันแต่งงานกันไหมคะคุณเนี่ยไม่แก่ก็อ่อนกว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดอายุไล่เลี่ยกันคบกันได้ไม่นานนะครับปัตตานีเป็นสีคนที่เจออยู่ในช่วงเวลานี้ถือว่ามีโอกาสสานต่อความสัมพันธ์ได้ในระยะยาวของผมเนี่ยไม่ได้จบแค่คำว่าแต่งงาน นะครับเพราะเป็นเพียงแค่พิธีการเท่านั้นโครงสร้างทางสังคมในอดีตกับปัจจุบันนั้นต่างกันแต่เอาเป็นว่าคนที่เจอกันอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นตัวจริงอยากจะแต่งก็ไม่ขัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแอลนะคะ26มีนาคม2535เวลาเกิด 5:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ดวงหลังวันเกิดเป็นอย่างไรคะแต่คำถามเมื่อสักครู่นี้พื้นดวงความรักไม่ค่อยดีนะไม่ว่าแก่หรืออ่อนคบใครก็ต้องประคับประคองหน่อยคุณก็ถือว่าเป็นคนวันศุกร์แล้วนะครับหลังวันเกิดสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าในช่วงย่าง25ที่กำลังจะมาถึงเตือนเรื่องศัตรูคนไม่หวังดีเตือนเรื่องการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่ถนัดงานที่ยากลำบากก็ได้เตือนในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินหลังวันเกิดไปแล้วสุขภาพก็ช่องท้องด้วยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณทุกเดือนนะครับซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์เนี่ยครั้งละ15ขวดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณรินนะคะ7เมษายน2511ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีบ่าย 3:00 นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับความเป็นอยู่นับจากนี้ชีวิตไม่ค่อยสุขการทำบุญจริงๆแล้วก็คงจะต้องเตือนให้ระมัดระวังหน่อยช่วงนี้ให้ระวังการตัดสินใจผิดพลาดเห็นผิดเป็นชอบนะครับเพราะว่าพฤหัสราหูซึ่งทับลัคนาอยู่เนี่ยก็ถือเป็นคู่หลอกลวงด้วยนะครับการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจอนี้เน้นในเรื่องแสงสว่างบำรุงค่าไฟฟ้าก็ได้ทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ใช่หรือแม้กระทั่งการบริจาคเงินบำรุงในเรื่องของ อะไรล่ะซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแอน2พฤษภาคม2515เวลาเกิดนะคะ 17:59 นาทีวันอังคารความรักเป็นอย่างไรแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะตอนนี้ย่าง44นะครับเกณฑ์ในเรื่องของคู่เนี่ยโยงพยายะในความหมายก็ให้ระวังอาจจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นด้วยนะครับฉะนั้นการอยู่กันอย่างมีระยะห่างสำหรับของคุณเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งฟังดูเหมือนขัดแย้งนะแต่ด้วยพื้นชะตาจะต้องเป็นแบบนั้นในแง่ของสุขภาพก็คงจะปีจรนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของพวกอาการแพ้ต่างๆลำไส้การขับถ่ายแล้วก็ในพื้นดวงสองทางฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอนุวัฒน์ค่ะ25มีนาคม2515เวลาเกิด 9:30 นาทีวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรกรรมะเสียโยงอริก็เตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องงานนะครับแต่งานก็ยังมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะปีนี้ถ้ามีคนชวนมีคนช่วยถ้าเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับสุขสันต์วันเกิดด้วยนะสำหรับวันนี้ฝากระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะซี่ขวาฝากระวังเป็นหนี้ปัญหาสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมยืมใครเขาก็ลำบากให้คุณซื้อได้กับเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารเข็มกับมีดเนี่ยนะครับถวายพระสงฆ์ครับทะเบียนรถ310 310ภาระเยอะเหนื่อยยากเครียดคิดมากวิตกกังวลอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสามารถนะคะ26เมษายน2532ค่ะเวลาเกิดเที่ยง1นาทีพุธกลางวันถามโชคลาภถามการงานถามการเงินค่ะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ปีนี้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะครับมีโอกาสจะได้ลาภผลจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเพราะปีนี้เนี่ยแม้กระทั่งถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วแต่เลยผ่านวันเกิดไปแล้วอาจจะต้องขวนขวายมากขึ้นกว่าเดิมอีกระดับหนึ่งแต่พูดเหมือนเดิมนะครับต้องพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่และทุกอย่างมันจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่สภาพคล่องนี้ของจริงนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนาดลนะคะ11มีนาคม2545ค่ะเวลาเกิด 7:10 นาทีวันจันทร์การเรียนนะสอบแก้ตัวจะผ่านหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไร
ทำไมถึงสอบซ่อมหรือเปล่าฮะโอ้สมัยก่อนนี้ผมซ่อมประจำเหมือนกันเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาสีแตะก็ยังพอได้อย่างนี้นะผมพูดแบบนี้ไม่ได้เน้นส่งเสริมให้มีในเรื่องของระบบประถมนะถ้าเป็นลักษณะของการสอบซ่อมสอบแก้ตัวเนี่ยพยายามเข้าหาครูอาจารย์ในวิชานั้นๆ นะขอความเมตตาขอความกรุณาหรือแม้กระทั่งขอแนวทางข้อสอบนะและคุณจะผ่านพ้นปัญหาครับสุขภาพก็ระวังปัญหาดูจากช่วงวัยก็จะเตือนในเรื่องการเล่นหกล้มหกลุกปัญหาพวกสายตาความดันครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้หลานค่ะสราวุฒิดูให้หลานเนาะน้องสราวุฒิวันนั้นปีเกิดเวลาเกิดละคะวันที่7พฤศจิกายน2540ค่ะจ้ะกี่โมงคะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์กี่โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งเนี่ยตอนเช้าวันศุกร์นะคะ6โมงครึ่งนะค่ะวันศุกร์ถูกต้องค่ะน้องเป็นคนวันศุกร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ม.ปลายหรือว่าเข้ามหาลัยแล้วเอ็นแล้วค่ะเอ็นแล้วใช่ไหมสอบเข้าได้ติดที่ลาดกระบังนะคะก็อยากถามการเรียนของเขาค่ะจริงๆแล้วสอบก็คือสอบตั้งแต่ช่วงตอนนี้หลังปีใหม่นะคะเห็นไหมสุภาพเป็นสีฉะนั้นให้มวยสบายใจมวยก็ถามเรื่องเรียนเกณฑ์เรื่องการศึกษาเนี่ยก็ชัดเจนนะครับหลังวันเกิดเนี่ยโดดเด่นก็สอบติดขอโทษนะติดเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกวิศวะหรือเปล่าฮะหรือว่าทางวิทยาศาสตร์เขาเรียนเกี่ยวกับว่าไอ้เนี่ยของสัตวศาสตร์อะไรพวกนั้นนะคะการเกี่ยวกับประมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมงน้ำโอ้ลาดกระบังหมายถึงว่าลาดกระบังมีประมงด้วยเหรอฮะเนี่ยมีของพระจุลจอมเกล้าอ่ะค่ะมีนะคะที่ใต้ค่ะขออภัยสัตวศาสตร์นะคะผมเข้าใจผิดนะคืออย่างนี้ถ้าถามว่าเรียนประมงสัตวศาสตร์เหรอฮะค่ะแต่เน้นสัตว์น้ำหรือเปล่าฮะค่ะอย่างนี้สัตว์น้ำนะถ้าในระยะยาวทำงานต่างถิ่นฐานดีเลยนะครับน้องเกิดจังหวัดอะไรฮะอยู่ชุมพรค่ะเขาลัคนาอะไรคะเดี๋ยวสิเรียนอาชีพนี้ดีแล้วนะในพื้นชะตาและปีนี้เกณฑ์การเรียนผมไม่ห่วงแต่ฝากไว้ในอนาคตถ้าเขามีโอกาสทำงานต่างถิ่นกำเนิดเกี่ยวกับวิชาชีพที่เขาเรียนเนี่ยเรื่องของสัตว์น้ำหรือประมงพวกนี้ถือว่าดีนะครับรับราชการได้ไหมคะอยู่ที่หน้างานถ้าหน้างานเป็นแบบนี้ดีไม่ได้กำกับว่าเป็นเอกชนหรือว่านะหรือว่ารัฐบาลลัคนาเกิดช่วงเช้าเลยใช่ไหมหกโมงเช้าค่ะหกโมง35 นาทีค่ะจังหวัดอะไรนะขออีกทีฮะชุมพรค่ะชุมพรลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลช่วงนี้ระวัง2เรื่องนะครับเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายถึงจะอยู่ในวัยเรียนก็เถอะจะเตือน2เรื่องนี้เหมือนกันแต่เรื่องเรียนไม่น่าห่วงครับปีนี้ก็ถ้าเตรียมความพร้อมมาดีไม่มีปัญหาครับเขาจะเรียนจบไหมคะก็สิ่งเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาของน้องเขาดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำงานมากกว่าคนอื่นเช่นคนอื่นใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบ1สัปดาห์เราเองอาจจะต้องเป็น2ต้องขยันมากเลยใช่เพราะที่ผ่านมาลองสังเกตดูสิว่าเขาเป็นคนทำงานหนักคือหมายถึงว่าในแง่ของการเรียนซึ่งถ้าดูจากระยะเวลาที่อ่านมันน่าจะได้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับแล้วต่อไปถ้าเขาสอบเข้าทหารเรือจะได้ไหมคะทหารคืออย่างนี้ฮะมันต้องดูจังหวะเวลาในช่วงปีที่สอบด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าผมก็จะไกด์ในส่วนว่าถ้าทำอันนี้มันดีไหมเหมือนกันฮะเกี่ยวข้องกับน้ำทหารเรือตำรวจน้ำประมงดูแลสัตว์น้ำพวกงานเกี่ยวข้องกับพวกอควาเรียมต่างๆอะไรพวกนี้ได้หมดเด่นด้วยนะจะสอบช่วงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วลัคนาราศีอะไรคะตอบไปแล้วครับราศีตุลฮะลัคนาราศีตุลครับโชคลาภก็เป็นยังไงบ้างคะโอ้ยเขาเรียนหนังสือฮะไม่ต้องเสี่ยงโชคหรอกครับนะน้องก็คงไม่ได้อยากจะเสี่ยงโชคอ่ะนะโอเคนะครับขอดูนิดนึงนะขอดูให้ตัวเองไปดูไปแล้วอาจารย์ไม่ได้บอกลัคนานะขอดูลัคนานิดนึงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเรื่องระวีค่ะเรื่องระวีค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด7 กุมภา 2506ค่ะ7 กุมภา 06ค่ะวันพฤหัสเวลาเกิดทุ่มถึง2 ทุ่มนะคะทุ่มจังค่ะจังหวัดไหนเอ่ยชุมพรชุมพรนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวของคุณเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ทั้ง2ลัคนาก็คือระหว่างสิงห์กับกันยายนลองดูนะครับ
ถ้าปีนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแบบชัดเจนเลยอ่ะนะคุณเป็นคนลัคนาราศีกันแต่ถ้าเป็นสิงห์เนี่ยหลังสิงหาไปแล้วจะดรอปลงหน่อยโอเคนะอ่ะโอเคครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวิรุณ9พฤศจิกายน2536เวลาเกิด 16:46 นาทีถามเรื่องงานถามเรื่องเงินถามความรักแล้วก็ถามว่าถ้าทำการค้าขายไก่ชนจะรุ่งหรือเปล่าคือจริงๆแล้วไก่ชนเนี่ยก็คือพูดจริงๆก็เป็นอาชีพที่ทำเพื่อในเรื่องของการลุ้นการเสี่ยงโชคการวัดดวงมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ขายแล้วเอามาเพาะพันธุ์เพื่อทำอาหารหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของฟาร์มสัตว์โดยตรงจริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นอยากจะเชียร์หรอกนะก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำบุญเยอะหน่อยแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็สงสารสัตว์นะอันนี้ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของงานเงินความรักเป็นอย่างไรแต่ปีนี้ดาวการเงินเสียเกณฑ์งานก็ไม่ดีฉะนั้นอยากให้ชะลอไปก่อนนะอยากให้ชะลอไปก่อนในเรื่องของการลงทุนนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมดูจากนามสกุลถ้าเกิดเป็นไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนนะครับก็อย่างนี้ฮะบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาอันนี้ได้ทั้งหมดครับ SMS ต่อมาค่ะ4มกราคม2530ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์ความรักกับการงานเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องกับปัตตนิกาลีนะครับปีนี้รักไม่ดีมีปัญหาอย่ายุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้มากบางคนเขาแยกห้องนอนกรณีถ้าโสดอยู่คนเดียวช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวแต่งานผมไม่ห่วงแล้วก็จังหวะที่เป็นขาขึ้นคือย่าง31และย่าง32ปีนี้ก็มีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นเน้นเรื่องเดียวเรื่องงานเว้นแต่ว่างานที่คุณทำเป็นธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันแต่ก็ให้ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะพักกันสักครู่ค่ะครับ